่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมมีแอปนึงมาแนะนำนะครับชื่อว่าแอป Cambly นะครับเป็นแอปช่วยสอนภาษาหรือมีวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายนะครับจากครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงแล้วก็นี่จะเป็นรายชื่อครูทั้งหมดภายในแอปที่มีนะครับก็จะมีบอกมีใบรับรองไหมมาจากเมืองอะไรมาจากประเทศอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมและราคาของพวกเขาก็ไม่ได้แพงทดลองใช้ได้ฟรี15นาทีนะครับสำหรับใครที่จะทดลองใช้ก็เพียงแค่กรอกโค้ดฟรีขีด15ตามภาพที่ขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้มีเกม Pirate Battle Ocean นะครับเกมมือถือแนวสงครามโจรสลัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยนะครับรอแป๊บนึงคือตัวเกมมันเป็นของเวอร์ชั่นเกาหลีนะครับยังไม่มีในสตอร์ไทยเนาะเพราะฉะนั้นก็ตามที่เห็นนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยที่เขาทำภาษาอังกฤษมาเลยนะครับก็อย่างแรกเลยเราเข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อก่อนนะครับชึบก็จะมีโจรสลัดให้เลือกนิดหน่อยหรือเปล่าเลือกใครไม่ได้นะครับลูกเรือเราทั้งหมดแล้วแหละ ก็เดี๋ยวมาดูคัสซีนกันก่อนนะครับถือว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับตัวนี้นะใครที่ชื่นชอบพวกแนวโจรสลัดแนวขับลงขับเรือนะครับกราฟิกก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยดูดิอโชว์ไปคัสซีนเขาดีนะผมลองดูแล้วแหละก็ให้ดูคร่าวๆนะครับไม่ต้องดูเยอะอันนี้ก็จะเป็นเรือเรานะครับแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดเนาะสกิปแล้วกันจะสกิปก่อนนะครับเขาพูดคุยกันเนี่ยเราได้อยู่ในเรือแบบนี้จริงๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียเวลาแบบยังไงเลยเวลาเราไปลบจริงๆนะครับมันจะเป็นอีกมุมมองนึงแต่ว่าเวลาเราขับเรือครับมันจะเป็นมุมมองนี้นะมันไม่ได้เป็นมุมมองนี้ตลอดนะผมก็บอกแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูการบังคับกันนะครับก็คือจะมีปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบเนี้ยดูดิเรือโยกแบบกราฟิกถึงเขาไม่ได้จัดเต็มอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับดูดิแล้วก็จะมีปุ่มสปีดด้านขวานะครับความเร็ว 50% นะความเร็ว 100% แล้วก็ปุ่มหยุดนะครับแบบนี้อันนี้เราขับไปข้างหน้าก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวจริงๆตอนเราไปเล่นนะครับเราจะอยู่ในเมืองนะแล้วก็เดี๋ยวไปแบบลงในภารกิจต่างๆก็คือไปล่าพวกโจรสลัดหรือว่าไปสู้รบกับเขานะครับเห็นไหมค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับก็สกิปข้ามไปก่อนนะครับนี่ยิงครับผมนี่ก็จะมีปุ่มพวกอาวุธปืนต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีการยิงแบบธรรมดาแล้วก็จะมีการยิงแบบพวกสกิลต่างๆหรือว่าลูกกระสุนประเภทอื่นๆนะครับตรงนี้นี่ครับผมอันนี้เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะแต่ถ้าแนะนำนะครับก็ตอนเล่นจริงนะใครที่ชอบแบบมุมมองแบบที่เราอยู่ในเรืออะไรแบบนี้นะก็ได้นะครับจัดไปนี่ครับเราก็เปลี่ยนลูกกระสุนนะจัดไปนี่ครับอีกมุมมองอีกระยะนึงคือถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ระยะนะครับโอเคจบละมันจะเป็นโหมดฝึกสอนเบื้องต้นเท่านั้นนะครับมีคัตซีนให้ดูมีอะไรให้ดูดูดิถือว่าอลังการงานสร้างอยู่นะครับตรงนี้นี่แล้วก็ได้เล่นแบบนี้ด้วยนะเวลาไปบุกเรือโจรสลัดแบบนี้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบตัวเสียงของตัวเกมเท่าไหร่นะครับดูแบบไม่รู้สิมันแบบมันยังเสียงแปลกๆครับเวลาโจมตีหรือเวลาฟันอะไรแบบนี้นะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับยึดเรือโจรสลงโจรสลัดจัดว่าแจ่มนะครับจัดว่าแจ่มจริงๆถ้าเล่นจริงๆนะมันจะออกแนวแบบพวก MMO ด้วยนะจากที่แบบลองเล่นมานิดหน่อยนะครับแต่เป็นแนวลงดันหรือว่าลงไปสู้กับพวกโจรสลัดเป็นด่านๆนะครับอย่างเช่นมิชชั่นที่1มิชชั่นที่2มิชชั่นที่3มิชชั่นที่4อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นตัวละครเรานี่อ่ะไปรับของไปรับเควสคุยดันอะไรแบบนี้อ่ะเนี่ยครับมีเควสโชว์เควสเนี่ยครับมีเควสขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะบอกให้เราไปทำอะไรหรือให้ไปกำจัดอะไรนะครับส่วนใหญ่คือมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกโจรสลัดหมดเลยนะนี่ครับไปที่แผนที่เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านสี่ด่านห้าด่านหกด่านเจ็ดด่านแปดอะไรแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะนี่ครับแต่จริงๆแนวเกมที่ค่ายเกมเขาเขียนไว้มันเขียนว่า MMO นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับถือว่าเป็นแนวโจรสลัดค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับใครที่ชอบแนวพวกขับเรือลบโจรสลงโจรสลัดอะไรแบบนี้อันนี้มีสเตตนะครับเราสามารถสลับอาวุธอะไรแบบนี้ได้นะครับตอนนี้สลับเป็นมองแบ
ในเรือก็ได้นะครับคือแล้วแต่ถนัดนะใครชอบมุมมองแบบไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับตรงนี้ไม่มีแบบตายตัวนะผมสต็อปได้ไหมเนี่ยยิงนะครับตามที่เขาสอนมาเมื่อกี้นะครับมีอาวุธอยู่3ประเภทนะกระสุนไม่จำกัดทั้งนั้นเลยนะครับสต็อปแล้วยิงเลยดีกว่ายิงโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนาะคือแล้วแต่ครับว่าใครชอบมุมมองแบบไหนมันจะมีมุมมองอยู่ประมาณ3ระดับเดี๋ยวกลับไปหาเขากันชื่อโอเคนี่ครับอันนี้เลยยิงไปล้มไปครับผมเรือล้มนะเรือจมจบแล้วคือภารกิจอันนี้มาคิวเรือจนสลับแค่5ลำนะครับคิวเก็บเรียบร้อยแล้วชิปต้องบอกอีซี่ไหมครับช่วงแรกอีซี่อยู่แล้วแหละเดี๋ยวช่วงหลังๆอ่ะเวลาเราแบบเรือเราแบบไม่ได้อัปเกรดอะไรมากนักอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะแบบยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยรับเควสไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับว่าเขาสอนอะไรต่อเนาะนี่ครับก็จะมีเมนูสอนเยอะแยะนะครับเรียนรู้เรื่อยๆนะผมไม่ได้เล่นไปไกลมากนักนะบางอย่างผมไม่รู้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็บอกกันอันนี้มันจะเป็นในเมืองนะมันจะเจอผู้เล่นอื่นในเมืองอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นเซิร์ฟเดียวกันนะอันนี้ดูเข้าแบบอลังการงานสร้างนี่ครับพูดคุยกับเขาได้บ่อยเลยแต่อะไรที่ตัวเขาไม่ได้นะเควสนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวผมลองดูเซตติ้งนิดนึงนะครับว่ามีระบบการปรับอะไรหรือเปล่าก็หายหมดแล้วนะกราฟิกไม่ได้สวยไปกว่านี้แล้วนะครับทุกอย่างทั้งเท็กเจอร์คุณภาพชาร์โดนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นระดับไฮหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารับเควสแล้วกันนะครับก็มันจะมีเควสด้านขวาบนตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมีรายชื่อเควสอยู่เรามาคุยกับตาลุงนี่ก่อนโอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่ะไปเควสครับนี่ไปละคือมันมีเนื้อเรื่องให้เราเสพด้วยประมาณนึงนะครับที่เป็นคัตซีนอ่ะมันก็แบบไม่ได้ลังการเวอร์นะแต่ว่าถือว่าเป็นเกมแนวนี้ที่ค่อนข้างโอเคนะครับจากที่ลองเล่นแนวไอ้นี่นะครับสงครามเรือรบที่เป็นโจรสลัดนะรอแป๊บนึงนะครับเป้าหมายก็8นะครับครั้งนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับจัดไปอย่าให้เสียเช่นเดิมนะครับชอบมุมมองไหนก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ชอบมุมมองในเรือก็ในเรือนะครับวันนี้จะเป็นลูกน้องเราแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับแต่ผมว่าไอ้มุมมองแบบนี้เวิร์กกว่านะเวิร์กกว่าขึ้นแบบสุดๆแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะได้มองเห็นในระยะการโจมตีนะครับยิงไปครับผมกระสุนนั้นที่3นี่ค่อนข้างดีนะแต่รีโหลดช้านิดนึงนะเดี๋ยวไปทางนี้ลูกพี่ทางนี้ยิงไปครับผมแตกไหมเนาะแตกไปแล้วนี่ครับเลเวลอัพแล้วแตกไป2เองนะเหลืออีกตั้งเยอะนะครับเหลือเยอะมากโดนไหมลูกพี่ล่มสลายไปซะนี่ครับผมมันต้องรอรีโหลดลูกกระสุนในแต่ละชนิดนะครับว่ามันขึ้นอะไรนะครับจริงๆเรียกเป็นสกิลก็ได้สกิล1สกิล2เพราะมันรอคูลดาวน์ในการแบบรีโหลดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดเรียกแบบไหนอะไรยังไงยิงไปมันผมจะห่างเขาไปไกลหรือเปล่าไม่โดนเหรอล่มละลายไปล่มสลายไป เล่นไปเล่นมาสนุกนะจากไม่สนุกใช่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ละเอ้าผิดด้านครับลูกพี่ผิดด้านเหรออื้อหือไปครับอีก2ลำนะโหเรือโจรสลัดโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวติดสปีดก่อนเฮ้ยๆๆๆๆทำไมมันเหิมเกิมอย่างนี้นะครับผมติดอะไรฟะ ชนครับอื้อหือเรียบร้อยครับจบเควสละอ่ะโอเคเกือบตายเหมือนกันนะเรือเราอ่ะ
คือช่วงแรกที่ให้ดูครับก็คือมันจะสอนนิดหน่อยแต่มันมีคัตซีนที่แบบน่าสนใจผมก็เลยให้ดูช่วงแรกดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูภายในเกมกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ด้านขวาล่างเลยนะครับกดที่ Store ตรงนี้มันจะมีเกี่ยวกับพวกกระชาด้วยนะเห็นไหมก็สามารถเปิดลุ้นรับไอเทมได้นะครับก็คือจะใช้อยู่2แบบนะครับแล้วใช้เงินที่เป็นทองนะมันจะหาค่อนข้างง่ายหน่อยแล้วก็ที่เป็นเพชรนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับปลายไปเลยเนี่ยครับมันจะได้ของเป็นประเภทนะมันจะมีของที่เป็นฮีโร่หมดเลยนะอันเนี้ยจริงๆมันจะมีของที่เป็นเรือหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกคล้ายๆกระเป๋าอ่ะมันจะมีของในตัวเราเอาไปใส่เราเอาไปขายหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับหรือเอาไปอัปเกรดนะอันนี้จะเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่เรามีอยู่ตัวที่เป็นกัปตัน1คนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกลูกเรือนะครับสามารถอัปเกรดให้เขาได้นะเนี่ยมันมีปุ่มอัปเกรดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดสกิลไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดตัวสถานะของตัวละครเนี่ยที่เป็นเลเวลเนาะอันนี้จะเป็นเรือนะครับเรือก็จะมีปรับแต่งด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะปรับติดไอ้เนี่ยนะครับใหม่นะเนี่ยแบบเนี้ยติดหัวอะไรแบบเนี้ยหัวเรือนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นะครับตรงนี้ระบบค่อนข้างน่าสนใจนะเปลี่ยนธงเปลี่ยนลายแบบเนี้ยเนี่ยแล้วที่ธงอัปเกรดได้อีกนะเจ๋ง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 อันนี้จะเป็นพวงมาลัยคนขับนะครับมีเยอะเลยนะใครที่ชื่นชอบโจรสลัดแบบไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับฮีโร่หมดแล้วนะครับวันนี้จะเป็นสกิลนะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นเรือที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วนี่ครับอันนี้ก็เป็นการรับของรางวัลทั่วไปนะแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้สามารถกดแอดเฟรนด์กันได้ใส่ชื่อ ID ลงไปนะครับแล้วก็เมนูตรงนี้จะเป็นเมนูกิลด์นะครับสามารถสร้างกิลด์ได้แล้วก็เมนูที่แบบน่าสนใจก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเมนูแบบล่าข้าวหัวอะไรแบบนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเรายังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็มี Battle Arena ที่แบ่งเป็นประเภทนะครับนี่ก็จะเป็นด่านทั่วไปนะครับ Battle Arena ที่เป็นแบบฮีโร่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสงครามเกี่ยวกับเรือรบอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็ไม่ได้มีเมนูอะไรสำคัญแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ